งานอะไรก็ได้ฉันยอมหมดต้องการเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้มาพบผมพร้อมคุณปู่วันนี้คุณแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าคุณจะโกหกคนที่คุณรักทั้งชีวิตนี้ผมไม่เคยโกหกใครเลยแต่ถ้ามันจะทำให้คนที่ผมรักมีความสุขผมจะทำสร้อยข้อมือลงยันจากพี่ชายเราจะเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันพี่น้องกันเป็นไงคุณมันโป๊ไปอ่ะคุณโอเคชุดนี้ครับก็โอเคนะน่ารักดีทั้งหมดมีแค่นี้ใช่ไหมก็เท่าที่ผมนึกออกนะพร้อมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวใส่นี่ก่อนสร้อยเส้นนี้คุณปู่ทำให้คนสองคนคนหนึ่งคือพ่อผมอีกคนหนึ่งคืออภิมพาคนที่คุณปู่รอมาแล้วครับคุณตาคะหนูมาหาคุณตาแล้วค่ะหนูเคยเห็นคุณตาจากรูปถ่ายที่แม่เอาให้ดูตอนเด็กๆค่ะมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าคุณตาก็เหมือนกับที่หนูคิดไว้เลยค่ะแม่เล่าให้ฟังว่าคุณตาชอบพาแม่ไปเดินเล่นที่ไร่องุ่นคุณตาต้องรีบหายนะคะจะได้พาหนูไปบ้าง
คุณตาชอบซุปไก่ตุ๋นยาจีนใช่ไหมคะตอนแม่ทําแม่บอกว่าคุณตาชอบมากค่ะไว้หนูจะทําให้ทานนะคะถึงมันจะไม่อร่อยเท่าแม่แต่หนูก็จะทําอะค่ะหนูฝันจะมีครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้มาตั้งนานแล้วค่ะที่มีทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายคุณตาต้องรีบหายนะคะดวงตาหนูเปลี่ยนแม่มากแม่บอกว่าดวงตาแบบนี้แม่ได้มาจากคุณตาค่ะตามเจอจนได้นะแต่พ่อต่อไปนี้ตาไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วจะตายก็ตายตาหลับคุณทำดีที่สุดแล้วแหละอย่างน้อยก็ถือว่าคุณได้ปลดล็อกให้คุณปู่ท่านแล้วนะคุณกลับไปได้แล้วแหละยังไม่ปิดจ็อบนี่นั่งเป็นเพื่อนให้ได้ฟรีๆนะไม่คิดตังค์ใครเพื่อนคุณตลกหน่อยสิคุณเครียดแบบนี้คนรอบข้างก็ถึงอายุสั้นไงนี่จริงดูคุณปู่ท่านสิท่านยังป่วยเลยอะหัดตลกซะมั่งเดี๋ยวคุณเครื่องมันยังไม่ตื้ออ่ะคุณใจเย็นๆนะคือคุณตาอาจจะแค่หลับไปเฉยๆอ่ะนะนึกว่าเขาจะมาเก็บตังค์แล้วเอาตังค์ไหนจ่ายเขาวะเนี่ยเป็นไงบ้างพ่อหิวเปล่าตอบมาก่อนให้มาพักห้องหรูๆแบบเนี้ยหาตังค์มาจ่ายเขายังไงวะเฮ้ยนะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอื่นหรอกเอาตัวเองให้หายก่อนก็พอบอกไว้ก่อนโอ้ยเจ็บๆอย่างเงี้ยวิ่งหนีเขาไม่ได้นะนี่จะบอกอะไรให้งานเนี้ยไม่ต้องวิ่งเพราะว่าหนูมีงานทำแล้วแล้วหนูก็ได้ตังค์เยอะด้วยพ่อโอ้จริงเออเอ้ยพ่อโอ้ยฮะเป็นไรตุยตุยนิดนิดหิวเปล่านี่ดูพ่อฉันซื้อมาเยอะมากเลยนะจัดเต็มเลยนี่ดูสิเห็นไหมยังไม่หิวอ่ะพ่อตื่นตันมีลูกกตัญญูดีมากที่เข้าใจแล้วก็หัดกตัญญูกลับมั่งนะไม่ต้องหาเรื่องให้ฉันปวดหัวทุกวี่ทุกวันนะมันบาปกรรมแล้วรู้เปล่าพ่อยับเลยกูเอาขิวก็ได้โอ้โหมีอะไรกินมั่งเดี๋ยวพ่อจะฟาดเรียบเลยมีเยอะเลยพ่อนี่พ่ออยากกินอะไรแตงโมไหมแตงโมมันต้องใส่ไปในน้ำเกลือเปล่าวะไม่เกี่ยว
เอาให้คุณอื้อป่วยเหรอเปล่าเอาลูกคุณน่ะมาหาหมอเหรอเปล่ามาเยี่ยมคนแก่ไปได้แล้วแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวตามพี่ไปนะแม่ยกแก่ไปปะน่ะไหวใช่ปะฮะน่าแต่ไหนๆเราก็เจอกันแล้วไปกินขนมกันไหมผมเลี้ยงเองถูกต้องไปเลยไปเลยตอนนี้โคตรหิวเลยอ่ะไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นอ่ะนายจ้างฉันนะโคตรโหดใช้งานแทบไม่มีเวลาให้พักเลยเนี่ยแล้วถามว่าหิวสักคำไหมก็ไม่เมย์เฮ้ยอ่ะจัดไปจะว่าไปเนี่ยแม่ยกนายนี้ก็สวยกว่าที่ฉันคิดอีกนะขอโทษพูดตรงไปหน่อยแต่ดูท่าทางบอกว่าน่าจะรวยมากเนาะโอ้ยนี่ไปเล่นของมาปะเนี่ยฮะทำไมถึงได้หลงเสน่ห์ขนาดเนี้ยฮะฮัลโหลอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละค่ะก็หิวบ้างก็เลยต้องมาหาอะไรกินโอเคโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละแค่นี้นะฉันต้องไปแล้วอ่ะเจ้านายตามหรอกนี่คุณทำงานอะไรเนี่ยอย่าบอกว่าหน้าอย่างนี้เป็นพยาบาลเหรอหรือว่าเป็นเลขาหน้าอย่างฉันก็เป็นดาราได้อย่างแค่นี้ก็ดูไม่ออกไปแล้วฉันขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับหลานสาวคนเดียวของฉันชื่อลินินเดี๋ยวก่อนนะคะนี่มันเรื่องอะไรกันคะไม่เข้าใจจู่ๆแม่นี่ก็เดินเข้ามาบอกว่าเป็นหลานสาวแล้วทุกคนก็เชื่อฉันว่าฉันเพิ่งเห็นเธอเมื่อกี้นะข้างล่าง DNA ตรวจหรือยังไม่ใช่มามั่วๆนะตรวจหรือยังตรวจแล้วครับไหนผลเอามาดูซิคือตอนนั้นมันจำเป็นต้องตรวจที่เมืองจีนนะครับก็เลยให้เขาส่งผลตามมาอยู่ครับงั้นก็ตรวจใหม่เลยสิจะได้เห็นด้วยตาไปพร้อมๆกันเอ๊ะทำไมต้องไปตรวจที่เมืองจีนเพราะว่าช่วงนั้นน้องอยู่เมืองจีนครับอ๋อนี่คืออยู่เมืองจีนมาพูดไทยได้ปะเนี่ยไหนพูดสิพูดอะไรออกมาก็ได้พูดภาษาไทยยังพูดอะไรก็ได้พูดไทยได้ค่ะพูดชัดค่ะคือพ่อบุญธรรมเป็นคนไทยค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่จีนค่ะก็ย้ายไปย้ายมาค่ะมีไปพม่าบ้างลาวบ้างค่ะแล้วฉันเห็นเธอทักกับตามาร์กอ่ะมันรู้จักกันที่ไหนรู้จักกันได้ยังไงที่ LA ครับที่เคยเล่าเรื่องร้านอาหารไทยให้มีฟังไงครับที่บอกว่าหลานเจ้าของร้านน่ารักน่ารักไงโลกกลมจังเลยเนาะฉันเห็นแกชมตั้งหลายคนจะไปรู้ได้ไงว่าคนไหนจะไปจำได้ไงสั่งจบหรือยังฉันจะได้พูดบ้างหึตะพูครับผู้ฟังนะพาน้องกลับไปที่บ้านเราแล้วช่วยจัดแจงเรื่องห้องให้ทีครับได้ครับพี่จะดีเหรอคะหลักฐานอะไรก็ยังไม่แน่ชัด18มงกุฎหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันเชื่อในสัญชาตญาณของฉันเอ้าเฮียอ
ยิ้มอะไรของนายเนี่ยมีความสุขแล้วนะนายจะบอกฉันได้ยังว่านายรู้จักลิ้นนี้ยังไงก็มั่วๆไปเฮียก็เห็นสถานการณ์ขับขันกันนี่ใช่เหรอบอกมาดีกว่าไอ้รู้ว่าสงสัยฉันจะอยู่กับคนโกหกมากเกินไปจนแยกไม่ออกแล้วว่าเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องไหนเรื่องหลอกเนี่ยแต่ไอ้คำโกหกทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเฮียล้วนๆเลยนะเออยังไงก็เข้าใจมากเลยด้วยความโคตรเต็มใจเลยครับพี่ชายเรื่องมันกำลังเป็นไปในทางที่ดีมากๆเลยแหละอะไรของนายป่ะเสียนิดหน่อยนะเป็นไรเนี่ยคุณปกติไม่เห็นเงียบอย่างนี้นี่เจอกันกี่ครั้งไม่ทราบเออนั่นสินะแต่ดูท่าได้เจอกันอีกนานนะก็ไม่แน่หรอกแน่สิดูท่าทางแล้วนะยาวชัวร์แต่คุณก็เก่งเหมือนกันนะเนียนด้วยท่าทางมืออาชีพมืออาชีพอะไรยะนายเอ้ยเดี๋ยวนี้ต้องเรียกคุณแล้วสินะคุณเองก็เหมือนกันอ่ะโกหกเงียนใช่ย่อยอ่ะเดี๋ยวผมโกหกผีมะพร้าวเดี๋ยวคุณผมแค่ตามคุณก็เท่านั้นเองคุณนั่นแหละมโนเฮ้ยเปลี่ยนเรื่องเอาเรื่องคุณดีกว่าไหนยังไงเล่ามาเลยโอเคสั้นๆนะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของงานแต่แทนที่มันจะเป็นหนังสั้นตอนนี้มันกลายเป็นมหากาพย์เป็นซีรีส์เกาหลีบทไม่นิ่งพ่วงกับไม่มีโอ๊ยอึดอัดสุดๆเลยโคตรเซ็งอ่ะเอานะสิ่งไหนมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องมีข้อดีเสมอแหละคุณก็เนียนๆไปก่อนละกันยังไงผมก็เอาใจช่วยมีหรือว่าโง่หรือว่าบ้ากันแน่เนี่ยเฮ้ยจู่ๆก็อุปโลกว่าคนนั้นเป็นญาติบ้างล่ะหลานบ้างล่ะต้องมีแผนอะไรแน่ๆเลยตะโพหลานสาวที่คุณท่านตามหากันน่ะเหรอคะใช่น่ะสินี่แกกำลังจะมีเจ้านายใหม่อีกคนแล้วนะหนูว่าแล้วเชียวต้องเป็นคุณคนนั้นแน่ๆเลยค่ะเพราะวันนั้นนะคะหนูเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเลยรีบโทรรายงานคุณโสงไงคะแต่จะว่าไปเนี่ยนางก็หน้าตาเหมือนในรูปนะคะสวยดีด้วยเหมือนตรงไหนอุปทานกันไปเองแล้วไม่ว่าหลักฐานอะไรก็ไม่มีมาโชว์คอยดูเถอะถ้านางยกพวกมายกเขาบ้านเราหมดเกลี้ยงวันนั้นน่ะถึงจะได้ตาสว่างเอ้าแล้วหลักฐานไม่มีคุณภูริศกับคุณท่านเชื่อได้ไงอะคะก็คุณปู่อ่ะเขาทำสร้อยคอไว้ให้ลูกๆแล้วนางก็เอามาโชว์ฉันว่าต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่สร้อยแล้วไอ้สร้อยเส้นนั้นเนี่ยมันมีเส้นเดียวเหรอคะนั่นสิสร้อยใหญ่ปูนิ่มจะเอาใหญ่แล้วนะค่ะโสภิตค่ะสวัสดีค่ะคุณอาเพนีนะคะกลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะหนูเพนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวค่ะสต็อปค่ะสต็อปคืองานแถลงข่าวจะจัดขึ้นแน่นอนนะคะรายละเอียดที่เหลือนะคะให้ทางทีม PR เป็นคนแจ้งนะคะไปนะคะบายพวกนักข่าวพวกนี้เนี่ยนะเล่นเอาซะเหนื่อยใช่เหนื่อยแหมเดี๋ยวยูก็มียาดีรีชาร์จแล้วนี่จ๊ะเออแล้วนี่เขารู้หรือยังเนี่ยว่ายูกลับมาแล้ว
ยังแต่เดี๋ยวเขาก็รู้แล้วล่ะฉันหาตัวช่วยได้แล้วอยากรู้ตัวช่วยอยู่จริงๆล่ะอยู่เมืองจีนมาหรือเราน่ะค่ะที่นั่นเขามีสอนเรื่องมารยาทไหมแบบไม่ควรให้ผู้ใหญ่รอนานอ่ะอ๋อไม่ค่อยได้เรียนนะคะเพราะว่าไม่มีใครสอนเรื่องมารยาทคือหนูอยู่กับคุณพ่อบุญธรรมอะค่ะท่านไม่ค่อยมีเวลาสงสัยต้องรบกวนให้คุณอาสอนเพิ่มให้ด้วยนะคะเท่ากับว่าเราเคยอยู่กับยายพิมพ์อ๋อคุณพ่อคุณแม่ที่นู่นมาก่อนใช่ไหมค่ะแต่ว่าหนูจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันเด็กมากเลยค่ะอีกอย่างช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยมันน่ากลัวมากค่ะคุณหมอเลยบอกว่าความทรงจำบางอย่างของหนูมันจะหายไปค่ะเท่ากับว่าจำอะไรไม่ได้เลยล่ะสิเกี่ยวกับคุณแม่น่ะจำได้ค่ะคุณแม่หนูเป็นผู้หญิงที่พูดจาเพราะมากค่ะขนาดดุหนูเนี่ยเสียงยังหวานเลยค่ะแม่ชอบสีเขียวชอบใส่ชุดกระโปรงเข้ากันแม่ชอบอ่านหนังสือด้วยนะคะบางทีก็อุ้มหนูมานั่งบนตักแล้วก็เล่าเรื่องที่ประเทศไทยให้ฟังอะค่ะนินทานข้าวเถอะเดี๋ยวจะปวดหัวอีกทานข้าวคืออโศกครับถ้าเกิดนินเขาไม่ทานข้าวหรือว่าเขามีอาการเครียดหรือสะเทือนใจนะครับเขาจะปวดหัวครับทานข้าวแล้วน้องเดี๋ยวปวดหัวถ้าโสจะซักฟอกนิดนึงเพิ่มเติมครับผมว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะครับอย่าเรียกว่าซักฟอกเลยจะดูอาใจร้ายไปหน่อยเรียกว่าทำความรู้จักจะดีกว่าทานข้าวนี่ตะพูเดี๋ยวทานข้าวเสร็จเนี่ยอาขอคุยกับตะพูหน่อยนะตามลำพังแต่เดี๋ยวผมกับนินต้องกลับไปที่โรงพยาบาลอีกรอบนะครับไม่เสียเวลานานหรอกจ้ะอามีอะไรหรือเปล่าครับพอดีว่ามีรายการจากต่างประเทศเขาติดต่ออามาเขาอยากจะขอใช้สถานที่ที่ไร่เราถ่ายทำรายการเห็นบอกว่ามีเกี่ยวข้องกับผ้าไทยโอท็อปอะไรนี่ด้วยอาคิดแล้วนะก็มีแต่ได้ก็ได้ไงเพราะว่าเราจะได้โปรโมตไร่เรายังไม่พอแถมยังจะได้ทำโอท็อปที่ตะพูอยากทำด้วยไงที่ผมเคยบอกว่าอยากทำเหรอครับก็ตะพูเคยบอกกับอาว่าอยากจะให้มีร้านขายของให้คนในชุมชนเอาผลิตภัณฑ์ของเขามาขายไงแหมอาก็นึกว่าตะพูจะเอาจริงขอโทษด้วยนะครับผมว่าช่วงนี้ผมคงคิดอะไรทำอะไรหลายอย่างไปหน่อยฮะก็เลยลืมไปบ้างมีอะไรให้อาช่วยก็บอกได้นะเอาเป็นว่างานนี้เรื่องรายการอะไรนี่อาจัดการไปแล้วกันนะครับตามนั้นเลยส่วนถ้ารายการอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ให้เขาส่งเอกสารมาที่คุณนิดาได้เลยครับได้เลยจ้าผมขอตัวก่อนนะครับไอ้จะไปไหนอ่ะคุณค
ืนนี้ฉันขออยู่เฝ้าคุณปู่ที่นี่แล้วกันนะบ้านคุณเนี่ยโคตรอึดอัดเลยอะเห็นพูดเป็นฉากๆนั่นอึดอัดแล้วเหรอโอ้โหคุณนี่ไม่รู้อะไรซะแล้วอาคุณเนี่ยธรรมดาซะที่ไหนเล่าดูจากสีหน้าท่าทางแล้วนะเออไม่เชื่อคำพูดฉันเลยแม้สักนิดเดียวอะมองมาทีนะโหฉันนี่กินข้าวแทบไม่ลงอะโอ้โหเห็นตักเอาตักเอากินเอาอึกอักอึกอักนี่กินไม่ลงแล้วเหรอเอ๊ะนี่คุณแอบมองฉันตลอดเลยใช่ไหมป้าชอบฉันเขาแล้วละสิเอาไว้คราวหน้าจะซื้อกระจกให้ส่องจริงๆจังละสรุปว่าคืนนี้ให้ฉันอยู่นี่ได้ใช่เปล่าฉันจะได้แวะไปหาพ่อด้วยไงเอาดิแล้วพ่อคุณเป็นไงบ้างอะก็โอเคอะอยู่โรงพยาบาลหรูๆแบบเนี้ยหายแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงก็ดีขอให้หายไวทั้งคู่ทั้งปู่ผมทั้งพ่อคุณจะรีบจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเรื่องอโศกอะพยายามอยู่ห่างไว้แล้วกันนะดึกแล้วกินได้เยอะขนาดเนี้ยพรุ่งนี้ก็วิ่งได้แล้วมั้งเออตกลงเรามีตังค์จ่ายเขาแน่นะเว้ยชัวร์ดิพ่ออยู่ต่ออีกสักอาทิตย์ไหมอยู่เนี่ยก็ดูพ่อสบายดีอ่ะพยาบาลสวยพักซะนะพ่อเดี๋ยวฉันจะไปทำงานแล้วงานอะไรของเองวะดึกๆเดินๆไปเนี่ยงานสบายมากเลยพ่ออยู่เฉยๆทำตัวสวยๆหูยตังก็มาแบ่งมามั่งเฮ้ยแบ่งมามั่งระวังตัวด้วยแล้วกันนะนะรู้แล้วอิ่มแล้วก็นอนรู้สึกดีขึ้นไหมคะคุณตาหิวไหมคะคุณหมออนุญาตให้คุณตาทานได้แล้วนะคะหนูเลยเอาผลไม้มาให้ค่ะไม่หิวนะครับอิ่มๆอยู่แล้วยายหนูง่วงไหมนอนพักเถอะช่วยตามาหลายเรื่องแล้วหนูแอบหลับมาแล้วค่ะสบายหนูอยากทำอะไรแบบนี้มาตั้งนานแล้วค่ะนั่งเฝ้าคนแก่แบบนี้นะค่ะหนูอยากมีคนที่หนูรักเยอะๆอยู่รอบๆตัวหนูค่ะอยู่ด้วยกันให้หนูได้ดูแลลินินแต่ชื่อลินินเนี่ยใครตั้งให้ล่ะพ่อที่เจอหนูอะค่ะตอนนั้นพ่อบอกว่าที่คอของหนูมีผ้าลินินผูกอยู่หนูทั้งไอทั้งจามตลอดเวลาค่ะพ่อก็เลยคิดว่าหนูคงขาดผ้าลินินไม่ได้แล้วเลยเรียกหนูว่าลินินซะงั้นเลยค่ะใช่ยายพิมพ์เขาก็ขี้หนาวไปไหนมาไหนก็ต้องมีผ้าผืนหนึ่งติดไปด้วยตลอดเอาไว้ตาแข็งแรงดีเราไปหาซื้อผ้าสวยๆกันนะได้ค่ะอ
พ่อเป็นไงมั่งจะเอาอะไรก็บอกหนูนะหนูอยู่แถวนี้แหละดีๆล่ะจ้าเอ๋โอ้ยนี่เล่นอะไรเนี่ยผมได้รับคำสั่งมาว่าให้พาคุณไปหาอะไรหนุกๆทำว่าใครสั่งก็คุณปู่ไงท่านกลัวคุณเหงาป่ะอุ๊ยไม่ไปไปไม่ไปไปไปเลยนี่อาจจะเหมือนหัวใจสลายอาจจะเหมือนทุกๆเรื่องก็กลายทุกๆอย่างรอบตัวมีแต่ความวุ่นวายอยากให้รู้ฉันมีแต่เธออยากบอกรักทุกๆวันเสมอพยายามหาทางจะเอาหัวใจให้เธอจะเกิดอะไรวันพรุ่งนี้จะเจออะไรยังไม่รู้แต่เท่าที่รู้คือว่าฉันโชคดีต่อให้โลกจะเป็นอย่างไรยืนดูอย่างเดียวไม่หนุกหรอกคุณปู่ให้มาเปิดหูเปิดตาทั้งทีมานี่มาอ๋อไม่ไปไม่ไปไม่ไปอ๋อไม่เอาทำไมอ่ะมันก็ดูเหมาะกับคุณดีนะจะบอกว่าฉันเปรี้ยวฟ้าวงั้นหรอใช่ปราดเปรียวเฟี้ยวฟ้าวไอเนี้ยเล่นไม่ยากหรอกคุณแต่ว่าก็มีอย่างอื่นให้เล่นอีกเยอะนะถ้าคุณชอบอันไหนอ่ะบอกผมวันๆนี่คุณสบายมากเลยเนาะเดี๋ยวนะมันรู้สึกเหมือนแบบโดนด่าไงก็ไม่รู้อ่ะไม่ฉันไม่ได้ด่าก็มันจริงอ่ะฉันแค่รู้สึกว่าไม่เห็นมีวันไหนที่ฉันจะไม่ต้องทำงานบ้างเลยอ่ะจริงๆมันก็พอมีทางอะไรอ่ะแต่คือคุณน่ะต้องทำร่วมกับผมแล้วรับรองนะคุณคุณจะไม่ต้องทำงานอีกเลยอะไรอ่ะเอ้ยนี่ยังคิดอยู่เหรอไม่เก็ตว่างั้นเอ้าอะไรอ่ะแบบต้องหุ้นกันหรอแล้วต้องลงเงินป้าถ้าอย่างงั้นฉันไม่มีเงินนะอะไรคุณปกติคุณดูออกจะฉลาดไม่แค่นี้ไม่เก็ตคุณคุณอ่านหนังสืออย่างนี้ด้วยเหรอนี่ฉันน่ะเป็นแฟนคลับเขาเลยนะทั้งสวยทั้งมุ่งมั่นทั้งฉลาดอุ้ยชอบอ่ะแต่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของคนอื่นเนี่ยนะนี่คุณรู้จักกันด้วยเหรอก็รู้จักแค่เผลอๆน่ะพอดีไปรู้มาว่าแม่เนี่ยนะเคยทิ้งแฟนเก่าที่เกือบจะแต่งงานกันอยู่แล้วทิ้งแบบไม่มีเยื่อใยเลยคุณประมาณนี้แหละเอ้าเขาก็อาจจะมีความฝันของเขาฉันว่านะอีตาแฟนเนี่ยต้องใจแคบแน่เลยอ่ะเนี่ยถึงได้ทิ้งคงงั้นมั้งก็ไว้คุณเนี่ยไปถามเขาเองแล้วกันเนาะไม่ไปเล่นแน่นะงั้นผมไปแล้วนะคุณฮัลโหลทำไมภูไม่ยอมรับสายเพนีซะทีล่ะคะเพนีอยากเจอภูแล้วนะเพราะว่าภูไม่ยอมรับสายเพนีซะทีอ่ะพี่นีก็เลยต้องใช้วิธีนี้คืนนี้พี่นีจะไปรอที่ร้านของเราแล้วพี่นีก็จะรอจนกว่าภูจะมานะคะมั่นใจเบอร์ใหญ่อะไรขนาดนี้คะถ้าเขาเป็นภูริศคนเดิมเขามาแน่แล้วถ้าเขาไม่ใช่คนเดิมล่ะฉันเชื่อว่าจะไม่มีใครทำให้เขาเปลี่ยนไปจากฉันได้เฮ้ยเพนนีบางทีอยู่ก็มั่นใจเกินไปนะอ
อ้าวเฮียโหนี่ถึงขนาดต้องมานั่งรอน้องสาวหน้าบ้านเนี่ยเนี่ยจะได้กันมาก็เลื่อยเปื่อยอ่ะเฮ้ยแต่ไม่ใช่ความคิดผมนะความคิดคุณปู่คือเขากลัวลินินเหงาอ่ะนี่รีบบึ่งกลับมาเลยนะเฮียแต่ก็ขอโทษทีครับเลทไปหน่อยขอบคุณที่พาไปเที่ยววันนี้นะไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนตัวเปียกมอมแมมค่ะเนี่ยจะไปไหนต่อได้งั้นผมไปแล้วนะลินินไปเปลี่ยนชุดก่อนตัวเปียกมอมแมมขนาดเนี้ยจะไปไหนต่อได้ ไปแล้วตามฉันมาชุดจะค่าตัวคุณน่ะมันก็ไม่เหลือเงินค่าจ้างแล้วแหละโอ้มันฉันไม่เอานะอยู่ในส่วนของผมใส่ไปเถอะเลิกงานแล้วค่อยคืนผมไม่ได้ให้นะผมก็ช่วยแต่งตัวให้เสร็จภายใน15นาทีด้วยไปไหนอ่ะจะได้แต่งตัวถูกก็แต่งให้มันดูดีที่สุดเท่าที่คุณจะดูดีได้อ่ะแต่ผมก็ไม่คิดว่าคุณจะทำได้หรอกนะดูถูกคนอื่นอีกแล้วนะออกไปเลยออกไปเลยฉันจะแปลงร่างให้ดูอย่ามาตะลึงก็แล้วกันกระจกอยู่ตรงนู้นน่ะจะลองส่องหน่อยมั้ยออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้เลยทำไมกลัวผมจะเห็นคุณโป้งอ่ะเหรอที่ทุกคนอยากดูมากนั่นเหรอและกรุณาแต่งตัวให้เรียบร้อยภายใน15นาทีด้วยนะครับเราแค่มากินข้าวกันเฉยๆหรอก็คล้ายๆแบบนั้นน่ะผมแค่ไม่อยากอยู่บ้านนี่เป็นอะไรปะเนี่ยคุณไม่เป็นไรผมไม่ต้องพูดมากน่ะกินไปเถอะใหม่แล้วหรอว่าสวยเป๊ะว่าสักขนาดนั้นแล้วเนาะดูได้อยู่อะคุณเพนนี่รู้จักปะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งฉลาดเฮ้ยนี่คุณ
มาร์กอะรู้จักด้วยนะแล้วมาร์กก็เล่าให้ฉันฟังว่านางคนนี้เคยมีแฟนแล้วอีกแต่แฟนเนี่ยก็จิตใจคับแคบเขาจะไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักนั้นไปขัดขวางเขานางก็เลยทิ้งไปเลยจ้าแล้วตรงนี้คนเป็นแฟนกันนะเนาะเขามีแต่จะสนับสนุนกันสาดวายเข้าปากแบบเนี้ยอาการเหมือนคนอกหักเลยมีอะไรอ่ะปรึกษาได้ฟรีๆนะจ๊ะไม่คิดตังค์คุณเงียบไปเถอะความรักอะนะมันจับต้องไม่ได้หรอกคุณจะยึดหวังให้เป็นไปในแบบที่ต้องการก็ไม่ได้อีกจะมาจะไปก็ควบคุมไม่ได้วิถีความรักของแต่ละคนน่ะมันถูกกำหนดไว้หมดแล้วชนฉันช่วยเปล่าผมอยากกลับแล้วเอ้า นี่ตกลงเราแค่มากินข้าวกันเฉยๆหรอแล้วเรื่องคุณตานี่คุณเรื่องเงินน่ะมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ถ้าจะให้ฉันโกหกไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ลำบากใจอ่ะทำยังกับเป็นผ้าขาวไม่เคยโกหกใครมาก่อนนี่คุณฉันโกหกเวลาฉันหน้าสิวหน้าขวานเท่านั้นฉันไม่เคยโกหกกับเรื่องความรักหรือความหวังของใครคุณนี่มันพูดมากน่ารำคาญจริงเครื่องก็ได้นะมันสั่นจนประสาทคุณจะเสียอยู่แล้วอะรอในนี้เอาคุณตาไม่เห็นเหมือนคนคิดถึงกันเลยผมมีเวลาไม่มากคุณมีอะไรก็พูดมาเถอะโหเดี๋ยวนี้จำกัดเวลาของเพนนิ้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยก็ตั้งแต่ที่คุณไม่อยู่ไงก็ตอนนี้กลับมาแล้วไงคะเอาเวลาของเพนนีกลับคืนมาด้วยนะถ้าภูไม่ให้เพนนีไปทำตามความฝันอะเพนนี่ก็คงไม่ได้มันมาแน่ๆผมไม่ได้ให้คุณไปแต่คุณเลือกที่จะทิ้งผมไปต่างหากแต่เพนนี่ไม่ได้ทิ้งคุณนะครูคะจะเดินหนีกันแบบนี้ได้ไหมคะ
เหนื่อยมากไหมคะคนเดียวที่พูดคำนี้กับตาก็คือยายพิมแม่ของหนูนี่แหละถ่านไฟเก่าจะกลับมาคุ้มอีกหรือเปล่าเรื่องถ่านไฟเก่าเนี่ยบอกตรงๆก็ไม่ได้เก่านะคะคิดรู้ผมจ้างคุณมาด้วยเงินขนาดนี้แล้วผมจะปล่อยคุณอยู่รอดไปได้ง่ายๆต่างคนต่างช่วยกันวินวินไม่สบายใจเลยอะเรื่องยีดีนินอะไรเนี่ยยังไงฝากหนูอะช่วยกันสองคนนี้ให้อาทีเรื่องเล็กค่ะรอบตัวมันมีแค่ความวุ่นวายอยากให้รู้ว่าฉันมีแต่เธออยากบอกรักทุกๆวันเสมอพยายามหาทางจะเอาหัวใจให้เธอจะเกิดอะไรวันพรุ่งนี้จะเจออะไรยังไม่รู้แต่เท่าที่รู้คือว่าฉันโชคดีต่อให้โลกทุกอันยิ่งใหญ่มันก็มุ่นที่มาเจอเธอในทุกนาทีI'm not part of the time and be hater. To get a right